จากกิจกรรมติวเข้มโค้งสุดท้ายนะคะให้กับน้องนองนักเรียนที่สนใจสมัครเป็นนักเรียนเตรียมทหารโดยได้เชิญกําลังพลที่ปฏิบัติงานในจังหวัดแม่ห้องสอนที่จบจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ามาแนะนําแนวทางในการเตรียมตัวสอบด้วยค่ะ ที่โรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถมัมภ์อำเภอเมืองแม่ห้องสอนจังหวัดแม่ห้องสอนซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการทหารพันธีชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัยได้จัดการสอนพิเศษให้กับนักเรียนที่มีความต้องการสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนเตรียมทหารเพื่อเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสู่ทหารตำรวจอาชีพประจำปี2567ค่ะ ทางนี้นะคะหน่วยเฉพาะกิจสิงห,าห์านาทกองกาลังนเรศวรได้จัดผู้บังคับกองร้อยพร้อมด้วยผู้บังคับหมวดที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ซึ่งจบการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามาช่วยแนะนําในการอ่านหนังสือฝึกทําข้อสอบและที่สําคัญนะคะคือการเตรียมความพร้อมด้านร่างกายเพื่อให้น้องๆทราบแนวทางในการทดสอบและเกณฑ์การทดสอบในแต่ละท่าซึ่งก็จะช่วยให้น้องนักเรียนกลุ่มดังกล่าวลดความกังวลใจและมีความพร้อมในการสอบในห้วงปลายสัปดาห์นี้ ต่อไปค่ะ